จริงๆผมมีคำถามก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือว่า Aging Society เนี่ยบางทีผู้สูงมันมีตัวเลขว่ามีจำนวนมากขึ้นก็จริงแต่ว่าคำว่าเป็นภาระหรือไม่เป็นภาระนี่มันมีตัวเลขขนาดนั้นไหมครับอาจารย์คือมันมีตัวเลขที่บ่งบอกไปว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นภาระเยอะนะครับครับเอาตัวเลขเร็วๆเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก่อนนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าตอนประมาณเนี้ยตอนเนี้ยเรามีคนผู้สูงอายุประมาณสัก12ล้านคนเด็กอายุ0ถึง14ปีเนี่ยมีแค่11ล้านคนนะครับแล้วในสัก20ปีข้างหน้าเนี่ยจำนวนคนที่สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น20 กว่า 20 ล้านคนแต่คนที่เป็นเด็กนี่จะเหลือ18ล้านกว่าคนฉะนั้นกลายเป็นว่าเด็กจะเหลือจะลดไปสักเกือบ3ล้านคนแต่ผู้ใหญ่คนแก่เพิ่มขึ้นสัก8ล้านกว่าคนฉะนั้นสัดส่วนของการที่คนที่อยู่ในวัยทำงานต่อคนแก่1คนเนี่ยก็คือคนที่จะมาดูแลคนแก่เนี่ยนะครับช่วงปัจจุบันอยู่ที่ประมาณคนทำงาน 3.6 คนดูแลคนแก่1คนมาเป็นอีกสัก20ปีข้างหน้าเนี่ยคนแก่1คนเนี่ยมีคนอยู่ในวัยทำงานมาดูแลแค่ 1.8 คนนะครับโอ้ครับครับฉะนั้นที่รัฐบาลจะขึ้นภาษีต่อหัวก็เพราะว่ามันมีเหลือคนทำงานแค่ 1.8 น่ะครับเดินจาก 3.6 อ่ะแล้วจะเก็บภาษีได้ยังไงถ้าไม่ขึ้นภาษีต่อหัวพูดตรงๆทีนี้คำถามคือว่าจริงๆแล้วคน60ขึ้นมาเนี่ยยังควรอยู่ในแรงงานหรือเปล่าควรใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นใช่ขยายอายุเกษียณทำนองนี้ใช่ครับอย่างคุณวรพงศ์คุณสรีนาไม่ได้เกษียณแล้วครับ60ไปอยู่เองนะครับเอาเลยอยากพักบ้างไม่ได้เหรอจ้ะอันนี้ไม่ได้ครับทีนี้มันน่าสนใจตรงที่มันมีงานวิจัยอันหนึ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขทำร่วมกับทางสหประชาชาติชื่อว่า Prevention and Control of Non-Communicable Disease in Thailand ก็คือการควบคุมการเป็นโรคติดต่อของคนไทยแล้วเขาก็อ้างว่าไอ้นี่มันต้องมีการลงทุนเพราะถ้าไม่ลงทุนเพื่อจะดูแลไม่ให้คนเป็นโรคที่ไม่ติดต่อก็คือโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งต่างๆเนี่ยจะมีปัญหาว่าจะทำให้มีผลกระทบนะครับทำให้สูญเสีย GDP ปีละ 1.5 ล้านล้านบาทผมเห็นตัวเลขค่อนข้างจะตกใจนะ 1.6 ล้านล้านบาทนะครับแทบจะค่อนข้างตกใจมากเลยเพราะว่า 1.6 ล้านล้านบาทนั่นเกือบ 10% ของ GDP แล้วที่แปลกมากคือเขาบอกว่าที่น่าสนใจอีกมากก็คือเขาบอกว่าไอ้ 1.6 เนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ยมันแค่แสนล้านเองฉะนั้นไอ้ 1.5 ที่เสียไปเนี่ยเสียจากเขาใช้คำว่า loss in productive capacity ก็คือคนแก่หรือคนยังไม่แก่ที่ต้องออกจากตลาดแรงงานเพราะสุขภาพไม่ดีตรงนั้นน่ะกลายเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดสุขภาพไม่ดีทำงานไม่ได้จ่ายภาษีไม่ได้เลี้ยงคนแก่อื่นๆไม่ได้นะครับครับครับกลับมาว่าแล้วมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็โอ้โหตัวเลขต่างๆดูแล้วก็เห็นชัดเนี่ยครับว่าอย่างเช่นผมเล่าให้ฟังครับที่แล้วขอเขาพูดอีกทีเร็วๆในคนที่เป็นโรคเบาหวาน100ของประเทศไทยเนี่ยนะครับคุมอาการอยู่แค่11คนเท่านั้นเองแค่11คนเท่านั้นเองนะครับรับรู้ว่าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยรับรู้เป็นโรคเบาหวานนี่แค่ 70% แล้วก็เข้าเริ่มรับรู้การรักษาเนี่ยแค่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยนึกออกมั้ยครับคงเป็นเบาหวานแล้วก็คงเป็นเบาหวานแล้วคงเป็นเบาหวานต่อไปคนอันหนึ่งคือความดันสูงความดันสูงในใน100คนที่เป็นความดันสูงคือสูงกว่า140ขึ้นไปเนี่ยเอาอยู่คุมอยู่แค่ 16% เท่านั้นเองแค่ 16% เท่านั้นเองแล้วที่เยอะกว่านี้คือที่ไปตรวจแล้วรู้ว่าเป็นเนี่ยก็แค่ 52% ฉะนั้นอีก 48% ไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองความดันสูงนี่เป็นตัวเลขของทางการเองนะครับแล้วก็ถ้าไปไล่ดูในรายละเอียดนะขออนุญาตเล่าต่ออีกนิดนึงว่าในรายละเอียดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจากการดูสถิติก็คือหลักๆนะครับ1คือออกกำลังกายไม่เพียงพอยังเคยเล่าให้ฟังครับว่าเดิมทีเมื่อปี2009เนี่ยคนออกกำลังกายไม่เพียงพอ 18.5 ตอนนี้ขึ้นไปเป็น 43.7
คือไม่ออกกำลังกายกันเพราะไม่ออกกำลังกายกันครับเนี่ยมันก็มาทุกอย่างครับความดันสูงมากขึ้นความเสี่ยงเรื่องเบาหวานมาน้ำหนักเกินมาซึ่งเรื่องของน้ำหนักเกินเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจาก34.7%เป็น 42.2% ในช่วงประมาณเวลาประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมา10ปีเองนะครับครับ10ปีเองแล้วก็เรื่องของการเป็นโรคเบาหวานก็เพิ่มจาก 6.9% เป็น 9.5% ของประชากรทั้งหมดอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะ 6.9 ไป 9.5 เนี่ยมันขึ้นตั้ง 40% แน่อืมแต่จากการที่เยอะมากเลยเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังคราวที่แล้วครับว่าคนไทยกินน้ำตาลเยอะมากเกินเกณฑ์มากใช่ใช่ใช่เลยครับครับไม่เห็นมีการมารณรงค์อันนี้เท่าไหร่พูดตรงๆไม่เห็นมีการรณรงค์ตรงนี้เท่าไหร่เลยได้ยินแต่มีการพูดถึงเรื่องรสเค็มกันประมาณนั้นนะช่วงใช่แต่ว่ารสหวานเนี่ยไม่ได้พูดถึงทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าเรื่องของไตวายเนี่ยที่อเมริกาเขาคำนวณที่อเมริกานะครับโทษจะเรียกที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่า diabetes is the number one cause of kidney failure นะครับที่สุดละมันคอที่ไตวายเนี่ยไม่ได้ตายอันดับหนึ่งเลยเห็นนะตายเพราะว่ากินหวานนะครับเป็นโรคเบาหวานแล้วก็สาเหตุหลักของการที่ต้องไป lower limb amputation ด้วยก็คือจะต้องไปตัดนิ้วตัดอะไรต่างด้วยนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุหลักอีกอันหนึ่งทำให้ตาบอดด้วยถ้าตาบอดภาพก็ทำงานไม่ได้ครับโอ้เอาแค่คำจำกัดมากเลยเอาประมาณนี้ก่อนได้ไหมจ๊ะยิ่งฟังยิ่งน่ากลัวครับครับก็ผมต้องเรียนว่านโยบายคำถามว่านโยบายยังไงเนี่ยนโยบายต้อง addressing พวกนี้แหละครับจริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับในเชิงหนึ่งเลยผมคิดว่าเมื่อเทียบแล้วเนี่ยการจะพยายามรณรงค์ให้ดูแลตัวเองจนกระทั่งไม่เป็นโรคเบาหวานไม่เป็นโรคความดันเนี่ยทำก่อนไม่แพงหรอกแต่ยากยอมรับว่ายากเพราะว่าตัวเองก็ประสบแล้วเวลาคุยกับใครส่วนใหญ่ชวนให้ออกกำลังกายยากมากครับแต่ว่าน่าอาจารย์น่าจะไดเรกไปที่พรรคเพื่อไทยได้พอสมควรอาจารย์เพราะว่าดูแลทั้งกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะอาจารย์คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนโยบายผมคิดว่าที่ตามที่พรรคเพื่อไทยเขาขับเคลื่อนแล้วผมพยายามไปติดต่อถามคุยเนี่ยนโยบายจะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะจะเป็นว่าจะทำยังไงให้เข้าถึงการรักษาแบบ preventive care ให้มากที่สุดอย่างเช่นแทนที่เราปัจจุบันเนี่ยเราจะไปต้องกว่าจะไปโรงพยาบาลรัฐใช้ระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยต้องไปคอยคุณหมอหลายชั่วโมงเนี่ยครับสามารถที่จะนัดออนไลน์ได้นะครับแล้วเจอคุณหมอใช้โดยไม่ต้องเสียเวลามากเจอคุณหมอเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปรอรับยาเพราะเดี๋ยวไปเอายาจากที่จากที่ร้านขายยาใกล้บ้านท่านได้เพื่อดูแลอาการนิ่งและรอบหน้าสมมติว่าต้องไปหาคุณหมออาจจะไม่ต้องไปก็ได้ทำเป็นเหมือนกับเทเลเมดิซินก็ได้โอ้ดีฮะตั้งการเวลาก่อนจะไปหาคุณหมอเนี่ยก็ไปเจาะเลือดซะก่อนเลยคืนก่อนหน้าไปเจาะเลือดซะเขาก็ที่เจาะเลือดที่คลินิกข้างบ้านแล้วก็สามารถจะส่งไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นวันที่ไปโรงพยาบาลภาพคุณหมอเห็นเลือดแล้วเห็นผลเลือดแล้วตรวจได้เลยจ่ายงานยาได้เลยยาเกิดไม่มีอะไรมากก็ไปรับยาจากที่ร้านขายยาใกล้บ้านท่านได้เลยแต่การจะทำสิ่งพวกนี้เนี่ยต้องเอาประวัติของพวกเราทุกคนเนี่ย50กว่าล้านคนเนี่ยนะครับที่ใช้ไอบริการนี้อยู่เนี่ยขึ้นคลาวด์อันเดียวกันของทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยในภาพใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันมันไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นการจะทำอันเนี้ยนึกภาพโดยถ้าทุกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยสเต็กโฮลเดอร์ทุกคนเกี่ยวกับสุขภาพเราเนี่ยสามารถที่จะ access ข้อมูลด้านสุขภาพของพวกเราได้เขาสามารถที่จะช่วยดูแลรักษาเราได้โดยเราไม่ลำบากเลยแล้วเราจะไปเลือกเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่ใช่โรงพยาบาลที่จะต้องไปโรงพยาบาลที่ตกลงเอาไว้ที่ register เอาไว้เพราะว่าจะเป็นการเป็นทางเลือกละที่เราจะไปที่ไหนก็ได้เพราะว่าทุกคนสามารถจะ access ข้อมูลเราได้เราเอาตามความสะดวกเราเลยแล้วเป็นการเพิ่มการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลไหนไม่ดีเราก็ไม่ไปเราไปโรงพยาบาลใกล้ใจท่านหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านก็ได้เลยนะครับนี่คือแนวทางของทางของทางไทยนะครับที่สนับสนุนเลยอาจารย์สนับสนุนจริงๆครับเพราะผมเป็นคนที่ประสบปัญหาแบบนั้นจริง
ทุกวันนี้ต้องพาคุณแม่ไปเข้าคิวรอที่โรงพยาบาลจุฬาตั้งแต่6โมงเช้าบางทีไปตี5กว่าจะได้ตรวจ11โมงแล้วตรวจไม่ถึง10นาทีรอรับยาอีก2ชั่วโมงอาจารย์ใช่ครับเพื่อนๆที่ฉันเคยไปตั้งแต่เป็นตีเหมือนกันนะคะตี10ตี5ลูกเกิดบ่าย3นี่เนี่ยอาทิตย์นี้เนี่ยอีก2วันผมต้องไปเข้าคิวรับยาให้คุณแม่ซึ่งก็ไม่รู้ต้องใช้เวลาครึ่งวันหรือเปล่าแค่รับยาอย่างเดียวนะอาจารย์ถ้ามันใกล้บ้านท่านได้แบบร้านขายยาเหมือนในต่างประเทศเขาทำผมโอ้โหมันจะอภิมหาสะดวกเลยครับอาจารย์คือทางไทยเขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันพร้อมแล้วใช่ใช่ใช่เห็นว่าแต่ละโรงพยาบาลตอนนี้มีคนละระบบต่างกันแล้วยังไม่ยอมเชื่อมกันคือการจะเชื่อมกันได้คงต้องใช้รัฐบาลมาเคาะนะครับจริงไหมครับใช่มันอาจจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่มันยังต้องเป็นความลับของคนไข้อะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจใช่ครับต้องครับแล้วก็เรื่องของความลับไม่จริงๆเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวอย่างมากเลยแต่ลองภาพถ้าสมมติว่า Facebook ทำได้ใช่ไหมครับสำหรับคนกี่พันล้านคนทั่วโลกเราต้องทำได้สำหรับคนไทยนะครับซึ่งไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนถ้าถามว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของสาธารณสุขยังไงแล้วช่วยให้การเข้าสู่การดูแลสุขภาพอย่างเข้มข้นและอย่างมีประสิทธิภาพยังไงเนี่ยอันนี้แหละจะเป็นคำตอบในเมื่ ที่พรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยทำเรื่องนี้มาตั้งสมัยยังที่ยังไม่มีอะไรดิจิทัลไลซ์เลยเนี่ยก็ยังทำได้ตอนนี้มันมีดิจิทัลเทคโนโลยีไปหมดแล้วนี่ต้องทำได้สิฝากอาจารย์ด้วยนะครับนะเรื่องนี้อาจารย์ไม่ใช่ผมนะครับจะเป็นคุณหมอสุรพงษ์สืบวงลีเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่รู้เรื่องดีแล้วไดรฟ์เรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับโอ้ดีฮะที่ผมพูดทุกอย่างไว้เนี่ยผมเอามาจากคุณหมอสุรพงษ์ครับโอ้ขอบคุณมากเลยแต่ว่าดิฉันเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันเท่าที่ทราบพอดีเคยสัมภาษณ์นายแพทย์เจเดตธรรมทัศน์อารีนะคะอาจารย์ก็ฝึกไปแจ้งให้ผู้ฟังให้เป็นประโยชน์ท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยบอกว่าตอนนี้สปสช.ก็เพิ่มสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะคะให้กับคนไทยต้องเน้นคำว่าทุกคนนะคะไม่ใช่แค่คนที่ถือทองอันนี้คือทุกคนใช้บริการได้ที่คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นและที่ร้านยาก็คือโดยหลักๆเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างรับยาคุมถุงยางทดสอบการตั้งครรภ์ฝากครรภ์รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กคัดกรองประเมินความเสี่ยงสุขภาพทั้งกายและจิตก็เช็คสิทธิ์นัดรับบริการได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ไปเลือกใช้สิทธิ์ใกล้บ้านได้ค่ะอ๋อนี่บางเรื่องบางอย่างบางโรคอะไรงี้ก็ได้ใช่ไหมอืมเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าจะทำให้ได้จริงทั้งหมดข้อมูลของคนไข้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยต้องไปรวมศูนย์อยู่ที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ที่เราที่ถูกได้รับการเห็นชอบนะครับสามารถเข้าถึงได้แล้วก็รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นคลินิกก็ดีหรือร้านขายยาก็ดีเขาจะต้องได้รับรู้ว่าเนี่ยอย่างที่เราให้ฟังเมื่อกี้เลยครับคุณวรพงษ์และคุณเซรีนามันต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นว่าเซ็นเตอร์ของคุณวรพงษ์คุณแม่ก็จะต้องไปถ้าจะต้องไปตรวจเลือดก็ไปตรวจไปเจาะเลือดที่คลินิกใกล้บ้านนั่นแหละใช่ถูกไหมครับแล้วรุ่งเช้าคุณหมอก็คุยก็ไปหาคุณหมอก็ไม่ต้องเข้าคิวอะไรเพราะว่าคุณหมอได้เทสหมดแล้วแล้วก็คุยสิบนาทีเสร็จคุยเสร็จก็กลับบ้านเลยแล้วเดี๋ยวก็เดินไปตอนเย็นก็เดินไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านใกล้บ้านโอ้โหวันนี้เป็นความเจอความฝันเลยทุกอย่างดูนิ่งแล้วเนี่ยคราวหน้าเอาแค่เป็นเทเลเมดแล้วกันเราออนไลน์กันแค่5นาทีก็ได้เพราะว่าจริงการนิ่งทุกอย่างสอบถามนิดหน่อยแล้วก็ไปรับตัวอีกอย่างเงี้ยนึกภาพไหมครับถามไม่ถึง5นาทีเลยครับผมตัดพ้อคุณหมอมากเลยรอคิว2ชั่วโมงคุณหมอถามคุณแม่ผมว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมไหมคุณแม่ผมตอบว่าปกติดีค่ะคุณหมออ่าเดี๋ยวจ่ายยาเหมือนเดิมคุยแค่นี้จริงๆนะอาจารย์ทำไมต้องไปก็ไม่ทราบไม่เข้าใช่ครับแอบตัดพ้อบอกว่าที่เรื่องเศรษฐกิจจีนหน่อยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเวลาเราจะเหลือน้อยลงครับอาจารย์นิดนึงเดี๋ยวพอดีมีท่านผู้ฟังพี่ปูเป้พูดถึงเรื่องนี้พอดีบอกว่าถามว่าอาจารย์คะมันมีเรื่องกำไรจากยามาเกี่ยวข้องไหมคะถึงต้องรับที่โรงพยาบาลมาตลอดโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นไปอย่างที่ผมว่านะครับกำไรมากหรือกำไรน้อยเนี่ยสปสช.จะเป็นคนกำหนดทุกอย่างหลักแล้วจะกลายเป็นว่าอำนาจต่อรองมาอยู่ที่ทางสปสช.ทางภาครัฐเนี่ยครับว่าในการทำพวกเนี้ย
แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะมาแข่งขันกันว่าจะบริการให้ประชาชนเนี่ยแล้วเขาจะได้มาจิ้นเท่าไหร่ในทุกด้านเลยถ้าไม่ใช่แค่เฉพาะด้านยาแค่แค่ยาอืมใช่ไหมครับอย่างตอนเนี้ยอย่างตอนเนี้ยมันจะยากกว่าแล้วจริงไหมที่ต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลยาก็จะแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดสามารถจะมีระบบอันนี้ลองนึกภาพสิครับรองที่จะคุมให้ราคายามันมีความเสมอภาคกันเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นโรงพยาบาลไหนค่ายาแพงเราไม่ไปนะจริงป่ะอืมอืมอย่างเงี้ยครับเป็นไปได้จริงค่ายากับค่าตรวจคุณหมอนะคะเออเดี๋ยวไปเรื่องจีนต่อเลยนะคะมีเพิ่มเติมนิดนึงอาจารย์ China Evergrande ค่ะตอนนี้มีรายงานว่าบริษัทขาดทุน 4.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีแล้วก็เตรียมนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดฮ่องกงอีกครั้งในวันนี้หลังจากถูกระงับมาเป็นเวลาถึง17เดือนค่ะครับผมเกรงว่าอันนี้อาจจะคุยกันยาวไม่ได้ขอยกยอดไปข้างหน้านะครับขอได้ครับปูพื้นไปนิดนึงว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยที่ผ่านมาต้องถอยหลังไป40ปีเลยนะครับคุณวรพงศ์คุณสรีนะ40เลยเหรออาจารย์สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเหรอเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมามีบทบาทสำคัญยังไงนึกภาพนะครับ10ปีคือปี1980ตอนที่หลังจากที่ตั้งเสี่ยวผิงเข้ามาคุมอำนาจได้ค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วก็ปรับปฏิรูปทางการเมืองของจีนไปอย่างที่เราเคยคุยกันเนี่ยครับทำ3อย่างหลักๆให้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนคือเปิดให้มีการใช้ระบบทุนนิยมและกลไกตลาดเสรีมากขึ้นภายในประเทศนะครับครับทำให้ธุรกิจต่างๆก็ขยายตัวต่างๆคราวนี้การขยายตัวอย่างว่าเนี่ยมันก็จะมักจะไปทางอุตสาหกรรมก่อนเพราะแต่ก่อนเนี่ยใช้รัฐวิสาหกิจเป็นคนขับเคลื่อนครับการที่จะเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะต้องหาคนงานใช่ไหมครับมาจากต่างจังหวัดมาตั้งโรงงานในหัวเมืองต่างๆครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่จีนก็คือเกิดเรื่องว่า urbanization คือการย้ายของคนจากต่างจังหวัดมาเมืองซึ่งอันนี้เกิดขึ้นในทุกๆประเทศแหละเวลาที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทุกประเทศจะเป็นอย่างนั้นหมดนะครับเพราะเราแปลงจากเกษตรเป็นหลักมาการอุตสาหกรรมเป็นหลัก urbanization rate ของจีนนี่ถือว่ามหาศาลเลยเพราะว่าเมื่อปี1980เนี่ยมีประชากร 1,000 ล้านคนและมีคนอยู่ในเมือง 20% คือ200ล้านมาวันนี้มีประชากร 1,400 ล้านคน urbanization rate 65% แปลว่ามีคนอยู่ในเมืองต่างๆ910ล้านคนแปลว่าปีที่ผ่านมามีคน710ล้านคนเข้ามาอยู่ในเมืองคุณวราพงศ์คิดว่าต้องสร้างบ้านกี่หลังเนี่ยหรอเวลาบูมใช่ฮะใช่ไหมครับยังไงมันก็ต้องบูมแล้วก็มันไม่ได้บูมแค่บ้านเพราะว่ารัฐบาลท้องถิ่นต่างๆรัฐบาลก็จะต้องทำถนนทำประปาทำไฟฟ้าทำสนามบินทำสถานีรถไฟ infrastructure investment ก็บูมไปด้วยแล้วเนี่ยคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในของจีนในช่วง40ปีที่ผ่านมามาวันนี้เนี่ยมันเฟ้อมันเกินมันฟองสบู่มันแตกเพราะว่ามีการกู้เงินแล้วสร้างบ้านเยอะเกินไปเพราะว่ากลายเป็นว่าที่ผ่านมาทุกคนเห็นแต่ราคาบ้านขึ้นมา40ปีไม่ใครเคยคิดเลยว่าราคาบ้านจะมีขึ้นฉะนั้นประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยที่จีนเขาถึงมีการประเมินกันว่าประชาชนส่วนใหญ่การออมของเขาเนี่ย 70% ออมโดยการไปซื้อบ้านนึกออกไหมครับครับนี่พอเป็นอย่างนั้นแล้วพอตอนนี้พอช่วงที่ Evergrande ก็ไปคันที่นั่นก็ไปเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยความมั่นใจมันหายไปเลยแล้วนึกภาพคนที่สินทรัพย์ความมั่งคั่ง 70% อยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วราคามันลงไป 5% 10% น่ะจะรู้สึกจนขึ้นเท่าไหร่มันไม่กล้าซื้อไม่กล้าใช้เลยไม่กล้าเที่ยวเลยเพราะว่ารู้สึกครับใช่ไหมครับนี่คือแค่ส่วนตรงนี้เป็นหลักแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังคราวหน้านะครับผมคิดว่าเล่าให้ฟังคราวหน้าว่าผลกระทบเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนของผลกระทบซึ่งมันจะมีผลกระทบเนี่ยทั้งในส่วนของสองส่วนนะครับส่วนของคนที่กู้เงินมาซื้อบ้านกับส่วนของ developer อย่างเช่นที่เราคุยเมื่อกี้ใช่ไหมครับ Evergrande เนี่ยเป็นต้นคราวนี้ถ้าให้มาดูขนาดของปัญหาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างนี้อันนี้เป็นการเอาตัวเลขที่ทางโกลแมนแซกเขาเป็นคนประเมินนะครับครับเมื่อปี2008นี่คือตัวเลขของโกลแมนแซกการปล่อยสินเชื่อในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเท่ากับ 16.6% ของ GDP 2020เป็นพีคของจุดของฟองสบู่เลย 54.5% ของ GDP ครับ
เพิ่มภาษีจาก 16.6 เป็น 54 คราวนี้หลังจากตอนนั้นเนี่ยทางการจีนเขาบอกเขาไม่เอาเขาบี้ให้ฟองสบู่แตกมันมีเรื่อง3 red line ที่เราคุยคราวที่แล้วอ๋อครับก็เลยทำให้มันดีแล้วแบรชลงมาเหลือ 48% ของ GDP แต่นึกออกไหมครับ48กับ16เนี่ยมันก็ยังต่างกันมหาศาลอยู่ดีคือการดีแล้วแบรชมันต้องไหลต่อไหลลงต่อไปนะครับมูลค่าที่เราพูดถึงเนี่ยตอนปี2008เนี่ยมูลค่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนแค่ประมาณ 760,000 ล้านเหรียญตอนนี้ขึ้นกลายเป็น8ล้านล้านเหรียญขนาดคนละเรื่องเลยนะมันใหญ่มากเลยครับแน่นอนนี่รวมเออด้วยนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนคือสัดส่วนต่อ GDP เนี่ยมันเกือบครึ่งนึงของ GDP คราวนี้ครับเกือบครึ่งนึงของ GDP ที่มีปัญหาเนี่ยมันหนักเลยครับมันแบกนะครับให้พูดมันแบกมันจะแบก2ขาข้างเลย2ข้างเลยคือแบกทั้งมีบ้านที่รอจะขายแล้วจะขายไม่ได้นะครับอันเนี้ยทาง Goldman Sachs บอกว่าเยอะมากอาจจะมีถึงอาจจะมีได้ถึง4ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยมากกว่านั้นอีกก็จะ9ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยเยอะใช้เวลาเคลียร์สต็อกอันเนี้ยสักประมาณเกือบ5ปี 4.8 ปีเลยนะครับนี่คือฝั่งของสินทรัพย์ที่เหลือนะครับคราวนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะขายเร็วหรือขายช้าขายเร็วปัญหาก็จบเร็วแต่ว่าขายเร็วเป็น fire sale ก็คือขายไปราคาก็จะลงแรงมากครับปรส.ของเราไม่ทราบว่าจำได้ไหมครับปรส.จำได้ปรส.ของเราเนี่ยไปยึดหนี้ของธนาคารมา800,000กว่าล้านแล้วขายเร็วจำได้ไหมขายปีกว่าๆ2ปีขายมาเลยเลยคือไปแค่2แสนล้านขาดทุนไปประมาณสัก6แสนล้านจำได้ตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์นะจ๊ะใช่ไหมครับครับแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าไม่ขายเร็วเนี่ยมันก็อุ้มเหมือนกับอุ้มโรคมันก็เป็นภาระมากขึ้นเรื่อยๆฮะอันนี้คือข้างซ้ายของงบดุล นะครับด้านสินทรัพย์ด้านขวาคือหนี้ก็เยอะไงครับที่เราให้ฟังเมื่อกี้หนี้เยอะเลยหนี้ทั้งของคนกู้ซื้อบ้านแล้วหนี้ของทั้งผู้ประกอบการแต่ว่าหนี้คนกู้เนี่ยเมื่อเทียบแล้วอาจจะโอเคย้ำนะครับแค่อาจจะโอเคเพราะว่าปกติสัดส่วนการกู้ไม่สูงมากคนก็ใช้เงินสดตัวเองเยอะแล้วกู้น้อยแต่ของ developer เนี่ยสงสัยจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับครับส่วนของ real estate developer เนี่ยมูลค่าก็ไม่น้อยนะครับตามที่เป็นตัวเลขเนี่ย ก็ดูตัวเลขมันก็จะไม่ค่อยน้อยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีปัญหาตรงนี้ที่ต้องไปสะสางสรุปเร็วๆงี้นะครับคุณวรพงษ์เราเปรียบเทียบเรื่องสุขภาพอีกทีนึงฮะเวลามีปัญหาอันเนี้ยมันเหมือนกับคุณมีสินทรัพย์เหลือขายแล้วขายเหลือแล้วขายไม่ได้เหมือนกับว่าคุณอมเหมือนกับว่าคุณอมโรคครับมีหนี้เยอะเหมือนกับคุณน้ำหนักเกินครับคนที่น้ำหนักเกินแล้วอมโรควิ่งเร็วไม่ได้เศรษฐกิจโตช้าเลยครับการเติบโตการวิ่งอะครับครับจีนว่าตอนนี้ที่ว่าดูเหมือนกับอมโรคแล้วน้ำหนักเกินแล้วจะให้วิ่งเร็วเหมือนแต่ก่อนคือ GDP โต 7-8% เป็นไปไม่ได้จะเหลือโต 5% 4% 3% ต่อปีครับครับผมเห็นภาพแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับอีกพักใหญ่ๆเลยทีเดียววันจันทร์หน้าเราคงได้คุยกันเรื่องของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่กันนิดนึงไหมอาจารย์น่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับผมเฉยๆเรื่องคณะรัฐมนตรีครับแล้วอยู่กับมีแต่คนอยากให้อาจารย์คุยเรื่องนี้เดี๋ยวอะไรที่พอแตะได้แตะแล้วกันครับอาจารย์เดี๋ยวเรากลับมาสัปดาห์หน้าจะขาดขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับโอ้สัญญาณช่วงชายขาดไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคุณเซียนาคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ